ประเพณีการกินอาหารแบบขันโตเป็นวัฒนธรรมการกินในชีวิตประจำวันของล้านนาที่นั่งกินอาหารบนพื้นโดยสมาชิกในครอบครัวจะนั่งล้อมวงกินข้าวในสำรับที่เรียกว่าขันโตโดยพร้อมหน้ากันในปัจจุบันใช้การกินแบบขันโตเป็นการจัดเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกคนสำคัญและมีการจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงามด้วยพร้อมทั้งมีการแสดงและดนตรีพื้นเมืองให้ได้บรรยากาศของล้านนาในอดีตชาวล้านนานั่งกินอาหารบนพื้นเรือนจึงต้องมีภาชนะสำหรับวางอาหารเรียกว่าขันโตซึ่งอาจจะเป็นถาดเคลือบกระด้งหรือโตกที่มีขาสูงก็ได้โตกหมายถึงภาชนะสำหรับวางถ้วยอาหารหรือสิ่งของที่ใช้ในการรับประทานอาหารทำด้วยไม้กรึงไม้ไผ่สารหวายหรือวัสดุอื่นๆเช่นเครื่องเขินเมื่อจัดเป็นสำรับคือวางถ้วยจานบรรจุอาหารไว้บนโต๊ะแล้วจะเรียกว่า